ัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Master Key เวทีแจ้งเกิดลูกทุ่งเด็กกติกาการแข่งขันในรอบนี้ผู้เข้าแข่งขันรุ่นจิ๋วของเราจะต้องมาแบทเทิลในเพลงเดียวกันจัดเต็มทั้งลีลาและเสียงร้องมีเพลงหนึ่งคนเท่านั้นที่ถูกใจคณะกรรมการผ่านเข้ารอบต่อไปเลยขอต้อนรับคณะกรรมการทั้ง3ท่านครับคุณเอชัยยามิชัยคุณตั๊กสิริพรอยู่ยอดและคุณแคทริยามารสีครับสวัสดีค่ะแน่นอนนะครับทุกคนจะต้องเคยขึ้นเวทีตอนขึ้นเวทีหนแรกจะประกวดหรือไม่ประกวดนี่พอจำได้ไหมครับเป็นเวทีอะไรคุณตั๊กของตั๊กนะเวทีแรกในชีวิตที่ประกวดเลยนะคะปี2532ตอนนั้นอายุ17อ๋อเลยค่ะดิฉันก็เคย17นะคะเคยขึ้นเวทีไหนแล้วร้องไห้ไหมของหนูได้ตำแหน่งนี่แหละเพราะประกาศว่าหนูได้หนูก็ร้องไห้ไงไม่ได้ร้องไห้เพราะว่ากลัวหรือว่าอะไรใช่ไหมดีใจคิดไม่ถึงว่าตัวเองจะได้ไม่ถึงก็ร้องไห้แต่ว่าประหม่าครับออกไปครั้งแรกนี่คือแบบสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยคือเหมือนกันเลยกลัวคนมากอายมากเลยแต่ก็ต้องเล่นนะเนาะพี่มันน้อยนะที่แบบคนจะร้องไห้บนเวทีอ่ะพี่ล่ะเคยครับร้องไห้เลยตอนนั้นขึ้นเวทีแล้วก็ร้องไห้ครับโดนต่อยจนร้องไห้ครับโดนต่อยจนร้องไห้ครับเขาจัดเวทีมวยครับมันใส่ยับเลยครับมันขึ้นมามันจะเอา5บาทให้ได้มันใส่กันยับเลยครับร้องเลยครับร้องไห้เลยครับแต่ไม่ใช่เวทีประกวดครับเวทีมวยครับเคยไปแล้วไปต่อยมวยตายแล้วเข้าเรื่องเราดีกว่าวันนี้รับรองครับว่าคู่ต่อไปถูกใจท่านผู้ชมรายการเป็นอย่างมากแน่นอนจะเป็นอย่างไรมาพบกับผู้แข่งขันคู่ต่อไปครับตัวแนะนำตัวยืนใกล้ๆกันก็ได้เฮ้ยอะไรอ่ะแม็กมายืนห่างกันจังอ่ะลูกแนะนำตัวก่อนแนะนำตัวก่อนสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายบริษัทชิสวัสดิ์ชื่อเล่นชื่อแม็กครับสวัสดีครับผมชื่อน้องกีตาร์ครับเด็กชายณัฐเอกทองสงเนินครับเป็นอะไรอ่ะห้าแม็กดูเขินๆเป็นไรลูกเป็นไรครับไม่เป็นอะไรเลยเหรอไม่ครับแล้วไม่ยืนใกล้ๆพี่เขาอ่ะวันนี้ทั้งคู่จะร้องเพลงอะไรลูกคู่ครองครับอ้าวมีอะไรอยากบอกคณะกรรมการพูดเลยกรรมการครับวันนี้ผมก็จะทำให้ดีที่สุดนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณครับสู้ครับขอเลยขอให้แม่เก็บคะแนนเยอะๆนะครับน่ารักมากเลยเขินพี่ต้าเขาป่ะตอนนี้ทั้งคู่จะต้องมาตอบคำใบ้จากคณะกรรมการนะลูกใครตอบได้ก่อนก็จะได้เสื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่ใช้พร้อมไหมลูกครับครับเฮ้ยทำไมหายใจแรงจังอ่ะตื่นเต้นเหมือนประหม่าไงก็ไม่รู้ว่าแม็กอ้าวใครคิดว่าตอบได้ยกมือขึ้นนะครับจะได้ตอบก่อนนะครับและคำใบ้วันนี้คือเอทำกริยาแกเขาเรียกกริยาอะไรเอทำให้น้องดูสิอะไรทำอะไรนักเลงครับนักเลงครับทำยังไงให้เด็กทำนักเลงคะผิดครับยังไม่ใช่ครับตอบไหมตอบครับอะไรลูกกระเทยครับกระเทยครับดูดีนะลูกไม่ใช่กระเทยลูกเอาใหม่นะไปต่อครับผู้หญิงเวลาที่สวยแล้วยังไม่พอจะต้องมีความอะไรเลยท่านเลยลูกเวลาที่หุ่นแบบดีๆเขาเรียกผู้หญิงคนนี้หุ่นดีครับหุ่นดีไม่ใช่ครับยกมือมายกครับสดิ้งครับสดิ้งครับเวลาที่หนูจะออกโซเชียลใช่ไหมลูกหนูจะโพสท่าแบบว่าท่าเฮ้ยยกอีกแล้วครับเลิศเฮเลนเลิศเลิศเฮเลนเลิศ
ยกครับยกครับเซ็กซี่ครับเซ็กซี่ครับโอ้ยแต่ชอบอันแรกอะนักเลงนักเลงนักเลงทำยังไงว่าเป็นนักเลงมันดูยังไงว่านักเลงอ้าวกีตาร์ตอบถูกนะลูกคุณพ่อคุณแม่รับเสื้อไปนะครับอ้าวมาดูโชว์น่ารักน่ารักจากสองหนุ่มนี่ดีกว่านะครับจะเป็นอย่างไรเป็นกำลังใจให้แม็กและกีตาร์ด้วยครับน้องกีตาร์มีข้อดีที่ว่ามีหนักมีเบามีอารมณ์เพลงที่ดีมากๆเลยนะลูกคือเขาประคองเสียงไปได้อะแม็กตั้งแต่ต้นจนจบอะลูกแม็กสะพายหลุยตลอดเลยอะ